ครับวันนี้เรามาอันบ็อกซ์รีวิวหัวเว่ย T60 Pro ซึ่งได้ pre-order จะได้อัปเกรดด้วยครับอัปเกรดอะไรเป็นอะไรครับตอนนี้นะคะจะอัปเกรดเป็นตัวเลน8 256เป็นเลนส์ที่2512ค่ะแกะแล้วนะครับภายในกล่องมีอะไรมาดูพร้อมกันเลยครับเครื่องหุ้มกระดาษมาเทียบกับฝ่ามือผมเป็นสีอะไรครับนี่เรียกมีสติกเกอร์นี้เรียกว่าอะไรมีเครื่องค่ะมีเครื่องในกล่องอีกชั้นหนึ่งก็มีมีอะไรครับตัวนี้จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆของ Huawei ไม่ว่าจะเป็นตัวโฟนแอป Gallery และก็ Pixel Search นะคะมีอีกชั้นนี้แล้วนี่ก็มีอันนี้จะเป็นเข็มจิ้มซิมค่ะในตัวนี้จะมีเป็นตัวเคสและคู่มือให้นะคะแล้วในกล่องชั้นล่างมีนี่คืออะไรครับตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวชาร์จแบตนะคะซุปเปอร์ชาร์จ88วัตต์ตัวชาร์จแบตของเราทำไมมี2แบบช่องเสียบชาร์จไทป์ซีนะคะไทป์ซีแล้วก็ช่องข้างบนนะครับเป็นไทป์ซีค่ะแล้วก็ให้สายมาด้วยเป็นสายไทป์ซีก็ดูแข็งแรงดีนะครับสายเส้นไม่ได้เล็กมากกำลังดีท่าทางทนทานแข็งแรง